ลับมาพูดคุยกันในรายการครบเครื่องเรื่องสุขภาพในช่วงที่2รายการนะคะในช่วงนี้เป็นประจำค่ะเราจะนำเอาความรู้ค่ะน้องมิ้นค่ะแล้วก็เรียกว่าข้อมูลนะคะเต็มเปี่ยมไปด้วยแบบสาระมากเต็มเรียกว่าใครเป็นโรคอะไรเนี่ยเขียนมาถามเราได้เลยนะคะวันนี้ค่ะผู้เชี่ยวชาญนั่งอยู่กับเราแล้วนะคะนายแพทย์กฤษดาไตรธรรมค่ะอายุรแพทย์ด้านประสาทวิทยาค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอสวัสดีค่ะเราคุยกันถึงเรื่องโรคแบบเน็บชาเรื่องโรคอะไรอย่างนี้คุณหมอตอนเด็กๆเราท่องเป็นประจำว่าแบบบีชาอย่างงี้คือหมายความว่าวิตามิน B ถ้าขาดจะเป็นโรคเน็บชาคราวนี้พอโตขึ้นมาหน่อยเราก็รู้อีกว่า B1 ระบุลงไปอีกก็เป็น B1 ค่ะแล้วมันเกี่ยวกันใช่ไหมคะคุณหมอ1ทำไมถึงเกี่ยว2แล้วจริงๆแล้วโรคเน็บชาเนี่ยถ้าจะให้คุณหมอนิยามสังเกตง่ายๆคือยังไงคะวิตามิน B ใช่ไหมครับใช่ค่ะก็คือเป็นตัวที่เหมือนเป็นตัวที่ช่วยในการนำพลังงานมาใช้ในร่างกายซึ่งเส้นประสาทก็ต้องใช้พลังงานถ้าเราขาดวิตามิน B ไม่ว่าจะขาดจากสาเหตุใดก็ตามก็จะทำให้เกิดอาการผิดปกติได้ในการใช้พลังงานทั้งด้านหัวใจกล้ามเนื้อหัวใจหรือว่าเส้นประสาทอะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้เกิดอาการอย่างนั้นได้แต่เน็บชานี่จะเป็นพวกเส้นประสาทมากกว่าเส้นประสาทส่วนปลายมากกว่าเน็บชาเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับเส้นประสาทเส้นประสาทเกิดอะไรขึ้นคะทำไมมันถึงเน็บชาเส้นประสาทเนี่ยจริงๆมันจะมีหลายเส้นนะหลายแบบนะก็คือในกรณีที่รับความรู้สึกเจ็บหรือว่าอุณหภูมิร้อนเย็นอะไรพวกนี้ก็คือจะใช้เป็นเส้นประสาทเส้นเล็กๆที่ไม่มีตัวหุ้มนะครับแล้วก็มันก็คือเคลื่อนไหวได้ช้าค่อนข้างช้านะก็ยิ่งถ้ามันมีการทำงานที่มันผิดปกติไปมันก็จะทำให้เกิดอาการความรู้สึกมันน้อยลงยิ่งจากเช่นแบบในความรู้สึกปกตินะฮะเช่นมีเข็มจิ้มก็เจ็บอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าขาดพวกนี้ถ้าขาดพวกวิตามินอะไรพวกนี้นะมันก็จะทำให้ใช่มันก็จะทำให้รู้สึกน้อยลงนะในความหมายของชาคือน้อยลงคืออาการชาคือด้านอ่ะกดแล้วไม่รู้สึกเนื้อตัวเหมือนฉีดยาชาแล้วถ้ากดเข็มก็คือเหมือนรู้สึกทู่หรือว่าแค่รู้สึกว่ามีเราจะรู้สึกว่าแบบมันหนาใช่ไหมแล้วเหน็บอ่ะเน็บก็ต่างกันเน็บก็จะมีเรื่องอาการคือจะเป็นเส้นประสาทเหมือนกันแต่จะมีเกี่ยวกับเส้นประสาทอีกกลุ่มนึงที่นำเกี่ยวกับความปวดความเจ็บปวดแล้วก็ไปที่กล้ามเนื้อเป็นหลักในคำว่าเน็บนี่ก็คือมีอาการปวดด้วยมีอาการอ่อนแรงด้วย คือกล้ามเนื้อทำงานไม่ดีบวกลบอาจจะมีเรื่องชาด้วยขึ้นอยู่ว่าเน็บชาเนี่ยมันจะโดนเส้นไหนโดนแบบไหนไม่จำเป็นต้องมาด้วยกันไม่จำเป็นต้องมาด้วยกันชาอย่างเดียวก็ได้เน็บอย่างเดียวก็ได้ใช่คุณหมอเน็บบางทีก็อาจจะบางคนเขาเรียกตะคริวอะไรอย่างงี้ก็ได้มีการปวดมีอะไรอย่างงี้หนูนั่งนานๆเงี้ยแล้วเป็นเน็บอันนี้คือเป็นโรคป่ะคะถ้านั่งนานๆแล้วก็มีการทับของเส้นประสาทที่มันจะเป็นแบบนี้ๆๆๆแล้วเวลาโดนแล้วก็จี๋อ่ะคุณหมอใช่ๆๆแล้วมันอ่อนแรงด้วยมั้ยหรือว่าไม่มีใช่มั้ยไม่อ่อนแค่ขยับไม่ได้แป๊บนึงคุณหมอแป๊บเดียวมันก็หายก็เหมือนเน็บอย่างนั้นเหมือนเน็บอันนั้นคือเป็นโรคไหมคะก็ไม่ได้เป็นโรคก็เกิดเป็นแค่ภาวะผิดปกติคำว่าโรคของหมอนี่คือต้องมีระยะเวลาเช่นเป็นเดือนเป็นปีอะไรเงี้ยถ้าเกิดอย่างนี้ตลอดคุณหมอคะแล้วถ้าสมมติว่าเรารู้ตัวแล้วว่าเราเป็นโรคเน็บชาแล้วมันเริ่มเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเราไม่รักษาได้ไหมปล่อยไว้อย่างนั้นได้ไหมทำไมถึงเป็นคนอย่างเงี้ยอันนี้แน่นอนเลยคือต้องรักษาแท้ไม่มาก่อนคิดว่าแบบแป๊บเดียวก็หายไงพี่โมดก็อย่างที่บอกก็คืออวัยวะที่ต้องใช้พลังงานโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจเงี้ยถ้าในกรณีที่เราไม่รักษามันก็จะเกิดอาการหัวใจเต้นเร็วมีน้ำและเกลือคั่งแล้วก็มีการบวมคือแบบคืออาจจะเสียชีวิตได้คือเมื่อกี้เราคุยกันเป็นที่มือที่ขาไงน้องแต่ถ้าสมมติว่ามันอุตริไปเป็นที่หัวใจอ๋อมันก็จะเกิดอันตรายก็คือพวกนี้ถึงแก่ชีวิตได้โดยเฉพาะคนที่แบบไม่ขาดสารอาหารเช่นติดเกาะอยู่ไม่มีอาหารทานอะไรหรือว่าคนท้องที่ต้องใช้พลังงานเยอะๆหรือว่าเด็กทารกที่แม่เนี่ยขาดวิตามินไม่ได้ดูแลลูกก็เกิดมาก็ไม่มีพวกนี้ก็เสียชีวิตได้ก็มีคือสำคัญมากส่วนอย่างอื่นก็คือเกี่ยวกับพวกเส้นประสาทอะไรพวกนี้ก็จะมีแค่อาการที่อย่างที่พูดชาที่เน็บชาอะไรพวกนี้มากกว่าเน็บชาหมดเคยเจอหมออ่านเจอเน็บชาเปียกแห้งอะไรเนี่ยมันคืออะไรคะนั่นแหละฮะถ้าเปียกก็คือหมายถึงว่ามันมีบวมน้ำมีอะไรอย่างเงี้ยเป็นจากที่กล้ามเนื้อหัวใจทำงานผิดปกติแต่ถ้าแห้งก็คือจะพูดถึงกลุ่มพวกเส้นประสาท
ก็คือจะมีอาการชาอาการเด่นเขาจะชาที่เท้ากับมือก็คือเท้าเนี่ยเส้นประสาทมันจะสร้างก่อนมันก็จะเกิดขึ้นก่อนมันจะเสื่อมเสื่อมเท่าๆกันด้วยนะเสื่อมเท่าๆกันมีขาก็คือขาสองข้างมือก็มือสองข้างแล้วก็มีอาจจะมีบวกลบอาจจะมีอ่อนแรงด้วยค่ะอาการเปียกที่คุณหมอว่าเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าที่หัวใจมีน้ำบวมมีน้ำข้างมันเป็นที่อื่นได้ไหมนอกจากหัวใจก็ไม่ได้มันเป็นแค่นั้นแหละเพราะว่าพวกนี้ถ้าเปียกก็หมายความว่าน้ำมันเกินมันไม่สามารถเป็นอะไรว่าอื่นได้ใช่ไหมคะคุณหมอมันก็จะเป็นที่หัวใจที่เดียวถ้าเป็นแห้งก็คือกรุ๊ปอีกกรุ๊ปตามขาตามแขนอะไรว่ากันไปคุณหมอคะนี้แสดงว่าเราเป็นโรคเหน็บชาแบบเปียกแบบแห้งนี่พร้อมกันไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอไม่ได้ไม่ได้อ๋อคือแยกประเภทไปเลยเป็นได้อย่างใดอย่างใครใครก็เป็นได้ถูกไหมคุณหมอเด็กๆก็เป็นได้ใช่ไหมใช่ผู้หญิงผู้ชายเป็นได้หมดใช่สาเหตุเกิดจากอะไรคะก็ถ้าสมมติเราพูดถึงชาทั่วๆไปนะอันนี้หมอพูดถึงชาทั่วไปไม่ได้ขาดวิตามินนะก็ถ้าเป็นกรุ๊ปที่เป็นพวกเบาหวานที่มันมีผลกับพวกเส้นประสาทพวกนี้ก็จะชาได้เนาะติดเชื้อพวก HIV ที่มันมีผลต่อเส้นประสาทก็นั่นแหละมะเร็งบางกลุ่มที่มันไปมีผลต่อกับเส้นประสาทก็มีได้หมายถึงว่าสาเหตุของโรคเหน็บชาเนี่ยเป็นได้2อย่าง1ขาดวิตามินอย่างที่ว่าไปกับ2คือเป็นโรคต่างๆใช่แล้วนำมาสู่อาการเหน็บชาซึ่งอาชาชาหรือว่าอ่อนแรงอะไรพวกนี้มันก็จะเป็นคาแรคเตอร์ของเขาค่ะกลุ่มเราพูดถึงกลุ่มโรคอ่ะก็จะเป็นบางกรุ๊ปก็จะเป็นช้าด้วยอ่อนแรงเท่าๆกันบางกรุ๊ปก็จะเป็นอ่อนช้าอย่างเดียวบางกรุ๊ปก็จะเป็นอ่อนแรงนะก็กลุ่มพวกภูมิคุ้มกันตัวเอง SLE อะไรพวกนี้ก็จะคล้ายๆเบาหวานเหมือนกันก็คือจะหรือว่าเส้นเลือดอักเสบอ่ะก็จะทําให้มีปัญหาได้เหมือนกันค่ะแล้วก็อีกกรุ๊ปนึงก็จะเป็นพวกขาดพวกนี้คือขาดวิตามินอะไรพวกนี้ที่ว่ากันคุณหมอคะแล้วมีโรคชนิดอื่นอีกไหมคะที่เป็นแบบว่าต้นเหตุที่ทำให้เกิดโรคเหน็บชาได้ก็นั่นแหละนอกจากพวก SLE HIV อะไรอย่างนี้ก็แค่นั้นเบาหวานแค่นี้เนาะถ้าจะพูดถึงชามือเท้าอะไรอย่างเดียวนะค่ะคือบางครั้งมดเคยได้ยินคุณหมออย่างเช่นโรคออฟฟิศซินโดรมอะค่ะเขาบอกว่าเส้นประสาทหรืออะไรมันยึดทำให้เกิดอาการชาพวกนี้มันถือว่าเป็นโรคเหน็บชาไหมคะอ๋อไม่ใช่เป็นจากกล้ามเนื้อมากกว่าเป็นอีกเรื่องนึงไปแค่แป๊บเดียวนะกล้ามเนื้อมันยืดกล้ามเนื้ออะไรอย่างงี้แต่ว่ามีแค่มีอาการเหน็บชาแต่มันเป็นโรคอื่นที่ไม่ใช่โรคเหน็บชาถูกมั้ยคะอ่ะยังมีคำถามต่อค่ะเขาบอกว่าทำไมทารกหญิงให้นมทารกเนี่ยมักจะเป็นเหน็บชาได้มากกว่าคนอื่นๆก็ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกก็คือคนผู้หญิงตั้งครรภ์เนาะก็บางคนก็ทานได้น้อยนะแล้วก็ก็จะเร่งปฏิกิริยาของร่างกายคือใช้เยอะค่ะคือมีทั้งแม่ทั้งลูกอะไรอย่างเงี้ยเนาะก็ทำให้เกิดอาการขาดวิตามินในร่างกายพวกนี้ขาดไม่ได้เกิน1เดือนนะผมเก็บไว้ได้ไม่เกิน1เดือนถ้าไม่ได้กินประมาณ1ทั้งหมดแหละทีนี้ลูกก็แม่ก็ไม่มีลูกก็ไม่ได้ไปกันเด็กก็จะแบบไม่อ่อนเพลียไม่มีแรงร้องไม่มีแรงหัวใจเต้นเร็วแล้วอาจจะบวมแล้วก็อาจจะหัวใจหยุดเต้นได้ใช่ค่ะคุณหมอสมมติว่ามีคนไข้เดินเข้ามาคุณหมอจะมีวิธีการตรวจอย่างไรคะว่าคนนี้เป็นโรคเหน็บชาเอาเข็มทิ่มรู้สึกหรือเปล่าคือหมายถึงว่าคือก็ต้องดูประวัติแล้วก็ตรวจร่างกายประวัติก็อย่างที่บอกมีโรคอะไรหรือเปล่ามีเบาหวานมีอะไรอันนี้ก็คือประวัติบวกเจาะเลือดทีนี้ถ้าเหน็บชาที่สมมุติถ้าเราคิดว่าเป็นแบบวิตามินเนาะก็ลองเทสดูว่าชาตรงไหนบ้างเป็นแบบไหนค่ะนะแล้วก็ลองดูดกล้ามเนื้ออ่อนแรงอะไรมีไหมคือมันก็จะมีท่าให้ทำใช่แล้วก็เจาะเลือดได้ทั้งเจาะเลือดทั้งปัสสาวะก็ดูถ้าสงสัยวิตามินก็เจาะได้หรือว่าง่ายสุดถ้าในกรณีที่ตรวจแล้วไม่เจออะไรแล้วก็ลองให้วิตามินพวกนี้ทานค่ะหรือว่าฉีดเข้าไปแล้วถ้ามันดีขึ้นใช่ก็แน่นอนมันก็สามารถแอสซูมได้ว่าเป็นโรคไหนเพราะมันดีเร็วพวกนี้มันดรามาติกมากเลยคือได้เป็นนิดเดียวก็ดีในแบบหัวใจมันฟังดูไม่ได้เป็นโรคร้ายแรงอะไรอย่างเงี้ยคุณหมอใช่แต่ว่าเราต้องวินิจฉัยให้ถูกบางคนมันไปสงสัยโรคอื่นอะไรพวกเนี้ยค่ะคุณหมอคะอย่างนี้ที่สงสัยเลยว่าคนธรรมดาอย่างเราเนี่ย มีวิธีการตรวจตัวเองเบื้องต้นไหมว่าเริ่มแล้วนะเริ่มจะเป็นโรคเหน็บชาแล้วอะค่ะเบื้องต้นก็ต้องดูที่สาเหตุนั่นแหละอย่างที่หมอบอกถ้าเราจะรู้สึกเลยก็คือถ้ามันเป็นบ่อยๆทีเป็นนานๆก็ต้องมาดูแหละว่าแล้วมันขาดหรือเปล่าขาดวิตามินขาดอะไรหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาดูที่อาหารการกินเหมือนย้อนไปว่าเรากินข้าวซ้อมมือหรือเปล่าหรือว่า
เสียไปกับอะไรท้องเสียอะไรอย่างนี้หรือเปล่าแล้วก็หลังจากนั้นก็มีอาการหรือว่ากินเหล้าเยอะไม่ยอมกินอาหารตับอะไรไม่ดีแล้วหลังจากนั้นก็มีชาหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ย คือมันต้องใช้ประวัติด้วยแล้วก็ค่ะตรวจร่างกายด้วยข้าวที่เรากินปกติสีขาวๆนี่ไม่ได้ใช่ไหมคุณหมอใช่มันถูกมันถูกขัดก็ไม่ได้ต้องเป็นข้าวกล้องข้าวสีแดงๆหน่อยอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะมดเคยได้ยินมาอีกบอกว่าคนที่ปรับปาร์ตี้เยอะๆดื่มเหล้าเยอะๆเนี่ยจะมักจะขาดวิตามินบีก็คือหรือไม่ขาดทุกวิตามินเพราะทำลายตัวเองจริงๆก็คือพวกนี้เขาบอกว่ามันจะขาดสารอาหารหลายตัวถูกต้องก็คือไม่กินอาหารกินแต่สุราอะไรพวกนี้มันก็จะเพราะว่าอะไรคะเพราะว่าแอลกอฮอล์ไม่เขากินแล้วเขาก็นอนหรืออะไรไปถ้าในกรณีคนที่กินเยอะๆนะหรอแล้วถ้าเขากินแล้วถ้าเขากินเหล้าแล้วกินกับแก้มด้วยคุณหมอมันก็ไม่ขาดดิก็ไม่ได้กินข้าวเนาะไม่ได้กินใช่ก็คือมันก้าวไม่ได้นั่นแต่ทีนี้ว่าพูดถึงว่าคือบางทีเขาตับเติบอะไรเขาไม่ดีไงกินอาหารเนี่ยส่วนใหญ่เขาไปแล้วมันก็เอาไปใช้ไม่ได้ดูดซึมก็ไม่ได้อ๋อน่าจะเป็นในรูปแบบนั้นคราวนี้ถ้าเกิดอย่างนั้นเราชดเชยได้จากอะไรคะคุณหมอสมมติว่าตอนนี้มดไปตรวจละคุณหมอเจาะเลือดมดไปละแล้วบอกว่าแกขาดวิตามินบีสมมติว่าไม่อยากให้คุณหมอฉีดอะไรในร่างกายเลยมดจะทานก็อาจจะต้องเสริมอาหารหรือว่าถ้าไม่มีก็เป็นอาหารเสริมอะไรก็ได้ที่มันมีผลที่มันเป็นพวกวิตามินรวมไวตามินรวมอะไรเงี้ยเราคงไม่ได้โฟกัสไปที่วิตามินบีตัวเดียวอาจจะมีขาดแมกนีเซียมขาดตัวอื่นด้วยในเบื้องต้นจากที่ฟังเนี่ยน้องมิ้นคุณหมออาจจะปรับโภชนาการของคนไข้นะคะหลังจากนั้นอาจจะมียาเสริมขั้นร้ายแรงสุดๆนี่ทำยังไงคะก็ฉีดยาคุณหมอฉีดอะไรเข้ามาไม่ก็ฉีดวิตามินไงฉีดวิตามินอ๋อส่วนใหญ่ก็คือฉีดวิตามินเข้ามาเพราะว่าพวกนี้มันถ้ารอเนี่ยมันอาจจะอย่างที่ย้อนไปอาจจะทำให้หัวใจล้มเหลวอะไรเสียชีวิตได้ถ้าเราช้ามันก็อาจจะไม่คุ้มทิ้งไว้นานแค่ไหนกว่าหัวใจจะล้มเหลวคะก็จริงๆก็คือต้องดูสภาพอ่ะคนไข้เขาขาดอะไรบ้างขาดสารอาหารขาดอะไรอย่างนี้ด้วยหรือเปล่าก็ต้องแก้ทั้งหมดถามว่าทิ้งไว้นานหรือเปล่าก็คือต้องดูว่าเขามีภาวะใช่เขามีโรคอื่นหรือเปล่าอะไรพวกนี้คนไข้ที่มาหาคุณหมอเป็นโรคนี้เยอะไหมที่ขาดเหน็บชาเนี่ยเหน็บชาแบบถ้าชาจากเหน็บหรือชาถ้าชาจากเบาหวานชาจากโรคเส้นเลือดอักเสบอะไรก็เจอได้ค่อนข้างเยอะค่ะถ้าพวกวิตามินส่วนใหญ่ไม่ค่อยเจอเท่าไหร่อาจจะเป็นเพราะว่าอาจจะเป็นที่อาหารบ้านเรามันก็เยอะแยะอยู่นะใช่ใช่มันอาจจะเป็นผลกระทบจากโรคแล้วเดี๋ยวนี้มีอาหารเสริมมีอะไรเยอะคนไม่ค่อยนั่งคนไม่ค่อยขาดเท่าไหร่ใช่ก็จะเจอที่โรคมากกว่าเป็นที่ค่ะคุณหมอคะอันนี้อาจจะถามแบบว่านอกไปนิดนึงสมมติว่าถ้าคนอย่างธรรมดาค่ะเป็นแบบเหน็บชาขึ้นมาตอนนั้นทันทีมีวิธีแบบรักษาเบื้องต้นอย่างไรใช่แบบว่าเฮ้ยปกติคนเรามันไม่รู้ไงพี่โมก็ปล่อยไว้อย่างนั้นแหละเจ็บไปนานๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีวิธีแบบว่าอาจจะนวดไหมหรือว่ารอให้หายไปเหมือนตะคริวเนาะอาจจะมีชาด้วยมีปวดด้วยก็อาจจะต้องยืดกล้ามเนื้อบริเวณนั้นยืดเหยียดแล้วก็ใช่ก็คือให้หายแล้วก็ให้เดินให้นวดให้กระตุ้นให้มีเลือดมาเลี้ยงอะไรพวกนี้ค่ะคุณหมอคะคืออย่าทิ้งไว้อย่าทิ้งไว้ค่ะเมื่อกี้ตอบคำถามจากตองมินคือสมมติว่ามดเนี่ยเป็นคนแบบสมมติว่านั่งพับเพียบที่พื้นนานๆแล้วมันเป็นเน็บอันนี้เราไม่สามารถบอกได้ใช่ไหมว่าฉันขาดวิตามินบีอ๋ออย่างนี้ตรงไปตรงมาคือมีอะไรไปทับที่เส้นประสาทนั่งนานไปหน่อยไม่เกี่ยวนะอันนี้เป็นทุกคนเดี๋ยวพอแป๊บเดียวใช่เส้นประสาทมันเข้าที่เดี๋ยวมันก็ดีขึ้นเองค่ะน่าจะเป็นแบบถักหอกที่ดีไม่ใช่แบบเฮ้ยขาดวิตามินไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวไม่ใช่บางคนนั่งจนแบบลุกไม่ขึ้นต้องพยุงตัวต้องกรีดวิ่งไปหาหมออะไรเงี้ยไม่ใช่นะคะโรคเหน็บชาจะมีอาการอย่างที่คุณหมอว่าไปนะคะความรู้ข้อมูลยังไม่หมดแต่เพียงเท่านี้ค่ะในช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันต่อมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านรอเราอยู่ช่วงนี้พักสักครู่ค่ะ